ค่ะอยู่ที่จังหวัดยโสธรนายเทิดศักดิ์พงษ์สนิทและนางจันเพ็ญศรีเสมอนะคะเป็นชาวบ้านคำม่วงอยู่ในอำเภอคำเขื่อนแก้วค่ะเขาใช้พื้นที่หลังบ้านเนี่ยมาทำเป็นบ่อซีเมนต์เลี้ยงไส้เดือนของเขาเลี้ยงพันธุ์ AFไทเกอร์แล้วก็บลูเวิร์มนะคะเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะจริงๆเนี่ยเรียนรู้วิธีการเลี้ยงมาจากใน YouTube นะแล้วก็ทดลองมาได้ประมาณเดือนนึงตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เองแล้วมีแม่พันธุ์ตอนแรกไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะตอนนี้ขยายพันธุ์ได้แม่พันธุ์มาถึง50 60กิโลกรัมแล้วก็ได้มูลไส้เดือนเอาไปใส่ถุงขายทั้งหน้าบ้านหน้าร้านแล้วก็ขายทางออนไลน์ด้วยราคากิโลกรัมละ25บาทนะคะขายดีค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์เพราะว่ามูลไส้เดือนเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% นะคะลองฟังเสียงค่ะแม่พันธุ์หรือว่ามูลไส้เดือนออกมาจำหน่ายเลยคือเราเลี้ยงไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงคิดตอนแรกคิดว่าจะเอาไปใส่นาข้าวก่อนเพราะว่ามันเป็นลูกบอกว่ามันเป็นวัสดุปรุงดินมันทำให้ดินทรายที่แห้งแล้วก็ดินด้านดินที่มันเป็นด้านๆคือดินที่เสียเนี่ยกลายเป็นดินที่ดีเลยก็เลยคิดว่าจะต้องเอาไปปรุงนาก่อนเราก็ลงเกษตรอินทรีย์ไว้ที่บ้านค่ะตอนนี้หลังจากนั้นเราก็เลยเข้าไปดูวิธีการในดูศึกษาใน YouTube อะไรด้วยอะค่ะก็เลยเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้บอกสูตรให้ฟังกันสักหน่อยนะฮะวิธีการเลี้ยงไส้เดือนไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่เตรียมอาหารของไส้เดือนก็คือมูลวัวแห้งหมักในหม้อเติมน้ำให้เต็มน้ำประมาณสัก1วันครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกให้หมดก่อนที่จะเติมน้ำเข้าไปอีกรอบทำอย่างนี้นะครับประมาณ 3-4 รอบครับเพื่อต้องการไล่แก๊สแล้วก็ความร้อนออกให้หมดจากนั้นครับก็นำมูลวัวครับที่ผ่านการหมักไปผสมคลุกเคล้ากับขุยมะพร้าวตามอัตราส่วนจึงนำไปลงในบ่อเลี้ยงตามจำนวนที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับจึงนำแม่พันธุ์ไส้เดือนนะครับไปปล่อยลงตามปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดูแลรดน้ำทุกวันครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นแต่ว่าห้ามนะครับให้แฉะจนเกินไปใช้เวลาประมาณ1เดือนครับก็จะได้มูลไส้เดือนตามที่ต้องการแล้วล่ะครับจากนั้นก็เอามาร่อนค่ะแยกระหว่างมูลไส้เดือนกับขุยมะพร้าวออกแล้วก็ใส่ถุงขายแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทำทุกวันคือประมาณเดือนละครั้งเท่านั้นเองที่จะได้มูลไส้เดือนออกมาฟังดีๆนะคะตอนนี้ที่ฟาร์มของเขามีมูลไส้เดือนอยู่ในสต็อกรอพร้อมส่งขาย1ตันโอ้โหเยอะจริงๆอ่ะก็ขอให้ขายดิบขายดีนะ